ต้นนี้เป็นไม้แอโครนิมานะคะมีชื่อว่าหงเหินใบใหญ่ใบคล้ายกับสาวน้อยประแป้งลายใบสีเขียวอมเหลืองก้านใบสีเขียวเห็นชัดเจนค่ะสองต้นอยู่ในกระถางเดียวกันปลูกเลี้ยงมา1ปีกว่าๆแล้วค่ะแต่ก็ไม่ยอมแตกกอหรือแตกหน่อใหม่วันนี้จึงคิดหาวิธีจะช่วยให้ต้นหงเหินแตกหน่อใหม่ได้เร็วยิ่งขึ้นไปชมกันนะคะย่าย่ามาแล้วจ้าต้นหงเหินเป็นไม้มงคลเรียกทรัพย์เสริมความมั่งคั่งเสริมความร่ำรวยตามความเชื่อแต่โบราณนะคะต้นหงเหินกระถางนี้ปลูกมา1ปีกว่าแล้วค่ะแต่ไม่ยอมแตกหน่ออ่อนขึ้นมาสักทีนึงวันนี้ก็เลยต้องช่วยเขานะคะเพื่อให้หงเหินได้แตกหน่ออ่อนๆก็จะเลือกต้นที่โตกว่าตัดยอดออกค่ะนี่ตัดประมาณนี้นะคะให้เหลือใบอยู่บ้าง 1-2 ใบที่เป็นต้นตอเพราะว่าต้นตอนี้แหละจะเกิดหน่อใหม่นะคะก็คงตัดประมาณนี้กะเอาก่อนค่ะก่อนจะลงมือใช้มีดตัดเลยนี่แหละตัดตรงนี้นะคะหงเหินเป็นพันไม้อโกนิมาซึ่งเป็นไม้เนื้ออ่อนมีดเล็กๆอย่างนี้ก็ตัดได้ค่ะเป็นพันไม้ที่ไม่มีแก่นไม้นะคะกดมีดลงไประดับปานกลางนะคะขาดจากกันแล้วค่ะท่อนบนนี่เรียกว่ายอดนะคะตัดยกยอดออกไปเอายอดที่ขาดนี้ไปปลูกใหม่นะคะและส่วนของลำต้นหรือเรียกว่าต้นตอก็จะมีหน่อใหม่เกิดขึ้นแต่ต้องใช้เวลานิดนึงนะคะส่วนของลำต้นที่เป็นต้นตอก็จะไว้ในกระถางเดิมค่ะวางไว้ก่อนนะคะมาดูตอของต้นอื่นๆที่ย่าเคยตัดผ่านมาแล้วนะคะนี้ไม่ได้ทาปูนแดงค่ะอันนี้คือต้นเงินหรือเงินสะพัดมานะคะหรือเศรษฐีเงินค่ะเราตัดต้นแก่หรือต้นแม่ของเขาออกนะคะเพื่อเอายอดต้นแม่ไปปลูกใหม่นี้ต้นตวงเงินตวงทองต้นตวงเงินตวงทองนี้หน่ออ่อนกำลังเจริญเติบโตนะคะต้นอ่อนกำลังเจริญเติบโตต้นแม่ก็กำลังย่อยสลายเขาจะเปื่อยไปเองโดยตามธรรมชาติค่ะนี่จะเปื่อยและจะหายไปในที่สุดก็จะกลายเป็นเนื้อดินนะคะไม่ได้เปื่อยลามไปที่ต้นลูกต้นลูกก็เจริญเติบโตขึ้นมาและต้นลูกก็มีหลายต้นต้นอโกนิมาเป็นไม้ล้มลุกหากเราไม่ตัดต้นแม่ออกต้นแม่ก็จะเหี่ยวแห้งตายคากระถางนะคะเราตัดต้นแม่ออกเพื่อไปปลูกใหม่เอายอดไปปลูกใหม่ต้นแม่ก็ยังคงอยู่ในร่างใหม่มีรากใหม่นะคะส่วนต้นลูกเนี่ยที่ตัดต้นแม่ออกไปแล้วก็จะมีหน่อเกิดขึ้นนี่คือการขยายพันธุ์อีกแบบหนึ่งของไม้อโกนิมาค่ะบางต้นไม่ยอมแตกหน่อหากทำวิธีนี้จะกระตุ้นให้มีการแตกหน่อได้เร็วขึ้นนะคะหน่อนี้สามารถนำไปแยกเป็นกระถางละ1ต้นได้ค่ะหรือปลูกรวมกันอย่างนี้เป็นกอไปเลยผสมน้ำยาเร่งรากลงในน้ำเปล่าหากไม่มีน้ำยาเร่งรากใช้น้ำเปล่าเฉยๆก็ได้นะคะนำส่วนยอดลงไปแช่ในน้ำยาเร่งรากหรือแช่ลงในน้ำเปล่าสักครู่หนึ่งประมาณ10นาทีขึ้นไปค่ะแช่เพื่อให้ต้นไม้นี้ดูดซึมน้ำเข้าไปในตัวเองเพื่อให้มีความชุ่มชื้นนะคะเสร็จแล้วนำไปวางไว้พักไว้ก่อนค่ะมาปฐมพยาบาลช่วยเหลือต้นแม่ก่อนนะคะเพราะตัดยอดเขาออกไปแล้วค่ะมาสำรวจดูว่ามีใบไหนเหี่ยวแห้งใบนี้ที่ปลายใบโดนแดดเผานะคะตัดออกก็ได้ค่ะหากจะตัดทั้งใบก็เสียดายก็ตัดเฉพาะส่วนก็ได้นะคะเพราะย่าเคยตัดที่รอยมีดเขาก็ไม่ลามค่ะเตรียมอินทรีย์วัตถุเพื่อเติมอาหารในต้นแม่นะคะใช้ปุ๋ยคอกนิดนึงในถ้วยนี้คือปุ๋ยคอกค่ะขุยมะพร้าวใบก้ามปูผุเอาเท่าที่มีที่บ้านนะคะเรามีสภาพวัตถุดิบอย่างไรก็สามารถดัดแปลงได้ค่ะผสมกันเพื่อนำไปเติมให้กับต้นแม่ค่ะเพิ่มความชุ่มชื้นในกระถางเพราะในกระถางของต้นแม่นะคะวัสดุปลูกก็ลดลงเหลือน้อยจึงผสมธาตุอาหารเพื่อบำรุงให้ต้นแม่ฟื้นตัวได้เร็วและแตกหน่อใหม่ด้วยค่ะใส่ปุ๋ยละลายช้าเพื่อให้พืชไม่ขาดอาหารเพราะในกระถางนี้ก็ยังมีต้นโตอีกต้นหนึ่งนะคะพร้อมกับตอที่จะเกิดหน่อใหม่ด้วยค่ะรดน้ำตามนำไปวางที่ปกติของต้นไม้ค่ะคือที่ร่มรำไรกระถาง6นิ้วใบนี้ใช้ปลูกส่วนยอดที่จะไปสร้างรากใหม่ค่ะยอดยาวและใหญ่ต้องใช้กระถางใบใหญ่พอสมควรนะคะกระถางมีรูกว้างด้วยต้องใส่กับมะพร้าวสับเพื่อป้องกันวัสดุหลุดร่วงไปทางก้นกระถางนะคะนำส่วนยอดของหงเหินมาปลูกลงไปเลยค่ะการปลูกขั้นตอนนี้
ช้มือกดให้วัสดุปลูกแน่นติดกับต้นไม้นะคะรากจะได้เกิดขึ้นง่ายๆค่ะหากหลวมพลุกเพลกไม่เกิดรากนะคะพอลมพัดและต้นไม้โยกเยกยิ่งไม่เกิดรากใหญ่เลยค่ะเสร็จแล้วรดน้ำนำไปวางไว้ที่ร่มๆประมาณ45วันถึง2เดือนนะคะจะมีรากออกมาให้เรานำมาปลูกต่อได้เลยค่ะนี่คือตัวอย่างต้นอะโกรนิมาออร่าส้มที่ปลูกโดยการตัดยอดแล้วไปปักชำในขุยมะพร้าววันนั้นย่าปักชำด้วยขุยมะพร้าวอย่างเดียวการปักชำในวัสดุปลูกวัสดุปลูกนั้นจะเป็นขุยมะพร้าวหรือจะใบก้ามปูผสมขุยมะพร้าวหรือเป็นทรายหรืออย่างอื่นอีกก็ได้ทั้งนั้นนะคะแล้วแต่ความสะดวกของเราในวันนั้นว่าเรามีวัสดุปลูกอะไรนี้มีแต่ขุยมะพร้าวเมื่อเราจะนำไปปลูกต่อต้องล้างขุยมะพร้าวนี่ออกก่อนนะคะเพราะขุยมะพร้าวห่ออยู่ที่รากค่ะล้างออกเอาขุยมะพร้าวออกแล้วนำต้นนี้ไปปลูกในวัสดุปลูกเราก็จะได้ต้นไม้ต้นสวยที่ไม่ยืดยาวจนเกินไปและเป็นต้นไม้ต้นเดิมของเรานะคะต้นโสมที่เราเอามาตัดยอดปลูกเพื่อให้เป็นต้นใหม่ที่สวยกว่าเดิมค่ะเพื่อนเพื่อนมือใหม่ที่เพิ่งเลี้ยงต้นไม้ลองทำดูนะคะแรกๆอาจจะไม่ค่อยกล้าค่ะลองไปสักต้น2ต้นเดี๋ยวจะเกิดความเคยชินก็จะสนุกกับการขยายพันธุ์ต้นไม้ค่ะเพราะได้ลุ้นตลอดเวลาเลยย่าๆขอขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย